ผูว้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมคณะเดินทางมาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาเซียนณสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายเจริญริศงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับนายสิริพัฒน์พัฒกุลผูว้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะหน่วยงานราชการจากจังหวัดตรังที่เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาเซียนรับฟังการบรรยายเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากับความสามารถในการพัฒนารายได้ภาคเกษตรของไทยและการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยทางดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเทศบานนลนครแม่สอดเข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงบรรยายสรุปในภาพรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้งการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนด้านแรงงานในพื้นที่การส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ต่างๆในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง Sister City ตากเมวดีตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในด้านอื่นๆทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอีกด้วยสำหรับการเดินทางมาศึกษาดูง,งานในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านการบริหารจัดการพัฒนาความคิดวิสัยทัศน์ให้ความรู้เรื่องพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ เพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำเอกสารผลงานเชิงวิชาการในการบริหารจัดการซึ่งทางจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการจังหวัดตรังสู่อาเซียนโดยกำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาเซียนเพื่อวัตถุประสงค์ การสร้างความพร้อมความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าและด้านบริการให้กับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเพื่อนำไปพัฒนาเสริมสร้างความมั่งคัง่งและสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลหนึ่งใน11ด้านให้ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาประเทศดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อสร้างสมรรถนะทักษะความรู้ในการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของหน่วยงานเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการบริหารราชการต่อไป